สวัสดีนะครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับนักศึกษาดีอูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีกับผู้ที่ร่วมรับฟังในโครงการของบาลานเทลด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาพูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ก็เกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็เป็นหนทางหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ใชสร้างบุญสร้างบาร,รมีได้แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราจะถ่ายทอดไปถึงรุ่นสู่รุ่น ความรู้ความดีหรือว่าเคล็ดลับเทคนิคอะไรต่างๆก็อยู่ที่ว่าเราจะเป็นผู้ถ่ายทอดไปได้มีคุณภาพมากหรือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งซึ่งในตัวมนุษย์จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษนะเพราะเป็นท,ที่เป็นที่รู้กันว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าในศักยภาพของตัวเราเองเนะ่เรามีศักยภาพอะไรบ้างที่ ซึ่งเป็นศักยภาพที่เราจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในศักยภาพของเรานะครับแล้วนาศักยภาพนี่แหละไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทํางานการปฏิบัติหน้าที่การดูแลครอบครัวหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องที่เราจะทําเรื่องสําคัญอย่างยิ่งก็คือการช่วยกันขยายพระพุทธศาสนาโดยการนําพระธรรมคําสอนในศาสนาไปทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมะส่วนหนึ่ง ไปทำหน้าที่การยานมิตรในการที่จะชักชวนผู้คนเข้ามาสร้างบุญสร้างสนสร้างบารมีนะครับตามหน้าที่ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาก็คือทำมาที่พานให้แจ้งแสงบุญและก็สร้างบารมีให้กับตัวเองนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวสําคัญสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับผมรวบยอดให้เลยแล้วกันนะเพราะว่าจะพูดเรื่องหลักสําคัญในการพูดในการทําหน้าที่ของการยานมิตรแต่มันก็หนีไม่พ้น ในเรื่องที่จะต้องพัฒนาเสียงภาพทั้งหมดของเราในความเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเราไปพูดอะไรกับใครอะคงไม่ได้เกิดความรู้สึกที่ดีหรือเขาเชื่อเรื่องที่เราพูดเพียงแค่ถ้อยคําอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ประกอบกันนะครับเดี๋ยวนี้จะให้ทําความเข้าใจมากขึ้นแล้วกันว่าองค์ประกอบสําคัญๆนี้แหละมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่มันจําเป็นที่เราจะต้องนํามาใช้ในการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่ในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราจะต้องนําไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานเพื่อสังคมทํางานเพื่อประเทศชาติและก็ทํางานเพื่อพระาศาสนานะครับเรื่องราวที่ผมจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่ง จะครอบคลุมไปทุกเรื่องนะครับก็คือเรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเองหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาศักยภาพตนเองเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรต่อการพัฒนานะฮะในตอนแรกเนี่ยอยากจะบอกว่าทําไมต้องพัฒนาตนเองด้วยคําตอบก็คือก็อเราเป็นมนุษย์อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่นและที่สำคัญก็กคือมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สามารถจะพัฒนาในทุกๆด้านได้ให้เกินล้ําความเป็นสัตว์โลกนะฮะเราเห็นช้างเราเห็นหมูเราเห็นวัวควายเราเห็นเสือเราเห็นสิงโตสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการทําหน้าที่ของตัวเองแต่ทําไปตามสัญชาตญาณไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาให้ไปมากไปกว่านั้นนะครับ แต่ว่ามนุษย์นะ่ะเป็นสว์โลกที่เกิดขึ้นมาแล้วสามารถจะใช้ศักยภาพตนเองนะ่ะพัฒนาไปให้ไกลไปให้ล้ําไปให้ถึงที่สุดอย่างที่อย่างที่เกินความคิดของมนุษย์เองดูซ้ำอย่างเช่นเราเห็นในปัจจุบันนะฮะว่าถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วเราคงไม่สามารถจะไปเหยียบดวงจันทร์ได้เราคงไม่สามารถจะไปถึงดาวอังคารได้และเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆความเจริญก็น้านที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นจาก การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นี่แหละที่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นมนุษย์เราก็ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองคำถามก็ถามว่าแล้วศักยภาพตนเองเรามันอยู่ที่ไหนล่ะและถ้าเราไม่รู้เราก็พัฒนาไม่ได้ถูกไหมฮะอย่างที่สองคือถ้ารู้แล้วแล้วไม่รู้จะพัฒนาให้มันมีคุณภาพได้อย่างไรเราก็พัฒนาไม่ได้อยู่ดีการพัฒนาศักยภาพตนเองหรือพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยในการเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้อง ต้องศึกษาเบื้องต้นก่อนว่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์น่ะคือการพัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเอาการพัฒนาของตอนเองนั่นแหละไปพัฒนาสิ่งรอบตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลักเบื้องต้นในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เลยก็คือต้องพัฒนาตัวเองก่อนฮะจะพัฒนาให้เป็นต้นแบบก็ได้จะพัฒนาให้เป็นแม่แบบก็ได้จะพัฒนาให้เป็นผู้นําก็ได้แล้วเอาความเป็นต้นแบบเป็นโอคามเป็นผู้นํานั้นน่ะ sizi. ไปพัฒนาคนอื่น ดังนั้นเรามองกันทางเดียวครับว่าแนวทางในการพัฒนาตัวเองนะ่ะก็คือแนวทางในการพัฒนาต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆเรื่องถ้าภาษาชาวบ้านก็คือพัฒนาแปลว่าเจริญนั่นหมายความว่าถ้าเราทําให้ตัวเราเองเจริญอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวและมีการพัฒนาขั้นสูงเลยแต่ถ้าพัฒนาบ้างไม่พัฒนาบ้างทําไม่เจริญบ้างไม่เจริญบ้างก็เป็นมนุษย์บ้างไม่เป็นมนุษย์บ้างแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่พัฒนาตัวเองเลยไม่ทําให้มนุษย์เกิดความเจริญเลย ก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นมุ์เตียมตัวเพราะหน้าที่ของมนุษย์คือหน้าที่ในการพัฒนาตนเองนะครับพัฒนาอะไรก็มีเรื่องเราบอกเยอะแยะจะพัฒนาหลายเรื่องเดี๋ยวผมจะย่อให้ฟังว่ามันต้องพัฒนาอะไรบ้างที่พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้นแลวเอาความพัฒนาการพัฒนาของตนเองที่มีความความเก่งตรงนั้นนะ่ะไปผสมผสานกับเรื่องอื่นๆที่อยู่ในทางโลกแล้วไปพัฒนาให้เกิดความเจริญเข้าหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับก็ลยยธ์ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง มันเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งครับมันต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือกลยุทธ์กลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่อง,ไม,องไม่ใช่เรื่องที่เป็นลึกลึกลับนะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เราต้องเข้าใจดังนั้นจะพัฒนาตนเองเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง <uss> เราอยู่ในองค์กรเราอยากพัฒนา, <ผม S 2> าบุคลากรในองค์กรก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพราะถ้าไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดเกิดผลอะไร ก็เกิดผลตรงที่ว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างยั่งยืนมันจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วไะดาวมันจะเปลี่ยนแปลงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถึงเวลาแล้วมันก็จะหยุดตามหลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผมทําหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาตลอดสาสิบปีเต็มที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างหนึ่งครับว่าเวลาเราพัฒนาบุคลากรพอพัฒนาปับ๊บอย่างผมไปใรรยาย่นะพอไปบรใยายปั๊บครั้งหนึ่งเนี่ยบุคลากรในองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนว่า นับไปเลยเปลี่ยนแปลงไม่เกินสามถึงสี่เดือนก็จะถอยกลับมาอยู่ที่เดิมคําว่าถอยกลับมาอยู่ที่เดิมก็คือเกินกว่าแปดสิเปอร์เซ็นะที่ถอยอยู่ที่เดิมแต่คนพัฒนาต่อก็มีมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเขาว่าถ้าเขาเป็นนักพัฒนาและเขาอยากพัฒนาตัวเเองต่อเขาก็จะยังคงอยู่แต่โดยภาพรวมแล้วเนะี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นจะกลับมาอยู่ที่เดิมคาว่ากลับมาอยู่ที่เดิมคืออะไรเพราะว่าเมื่อเราพัฒนาแล้วเขาได้ไอเดียใหม่ๆแลวเขาเลิศมากเลยนะพอเลิศแล้วเนี่ยแต่พอกลับไปทํางานปั๊บหนึ่งเขาเจอ สองเจอปัญหาเดิมๆสามเจอคนทํางานเดิมๆสี่เจอความรู้สึกเดิมๆห้าเจอเรื่องเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสอ่ะเดิมๆมันซ้ำาๆซักๆกซ้ำซซักจนทั้งทําให้ใจที่มันฟูฟูอ่ะค่อยๆแฟบลงแฟบลงแฟบลงแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมมันจึงต้องมีการพัฒนาขึ้นใหม่เพราะนั้นถ้าถามสูตรผมนะว่าจะพัฒนาคุณอย่างไรให้ยั่งยืนก็ตอบสั้นๆเบื้องต้นเลยฮะว่าต้องพัฒนา ทุกสามเดือนจะพัฒนาเรื่องอะไรก็ตามเถอะเดี๋ยวมันมีปัจจัยให้พัฒนาแต่ต้องพัฒนาทุกสามเดือนก็อะไรเพราะคนเรานะ่ะเวลาได้อะไรใหม่ๆมันอลเลอร์สฮะมันตื่นเต้นและอยากจะลองวิชาแต่พอลองวิชาไปแล้วได้ผลไม่ได้ผลไม่รู้อะแต่สภาว่าการทําง,งานจาก่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงนั่นก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าทําทไมทุกศาสนาจึงจะต้องมีวันหนึ่งวันที่จะต้องไปเข้าโบสถ์ไปทําพิธีทางศาสนา เช่นอิสลามต้องเข้าสุราทุกวันศุกร์คริสต์ต้องเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์พุทธเราต้องเข้าบุญเข้าวัดทำบุญทุกวันพระเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเจ็ดวันไงเพราะเจ็ดวันปื๊ดไปทางานใช่ไหมว่าสมมติเอาง่ายสมมติปัจจุบันนี้เราถือวันอาทิตย์แล้วกันเพราะมันง่ายวันที่ไปทาบุญเช้ามาวันจันทร์มันก็เหี่ยวจันทร์เริ่มฟูนะอังคารพุธวันศุกเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงแล้วพอถึงวันเสาร์เริ่มหมดแรงวันอาทิตย์ทํทบุญใหม่ใจมันก็ฟูขึ้นมาใหม่มันก็จะฟูแบบนี้ นั้นทาอย่างต่อเนื่องแล้วจะมีประสิทธิภาพสูงสวดมนต์ต้องสวดมนต์อย่างต่อเนื่องทําบุญก็ต้องทําบุญอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง <c oughs> นี่คือกระดุษในการพัฒนานะครับไม่มีอะไรมากมายเท่านี้วิธีการพัฒนาหรือกระบวนการในการพัฒนาละ่ะในพื้นฐานชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องพัฒนามันมีการพัฒนาสําคัญสําคัญอยู่สองเรื่องฮะหนึ่งก็คือแกนทางด้านซ้ายนี่ฮะคือการพัฒนาความรู้ในด้านการทํางาน ซึ่งเราจะต้องพัฒนาตรงนี้เพื่อสร้างฐานะของเราให้มีคุณภาพเรียกว่ามีความเป็นอยู่ดีขึ้นเพื่อเราเพราะเราจะต้องมีชีวิตอยู่ในทางโลกส่วนหนึ่งนะฮะส่วนที่สองก็คือเป็นการพัฒนาศักยภาพตัวเองที่ผมจะพูดในวันนี้แหละนะฮะทำไมส,สองสองอย่างเกี่ยวข้องไงข้างขวานี่ผมใช้สีแดงน,นะซึ่งสีแดงข้างขวานี่ส่วนมากเขาจะขาดกันมันจึงทําให้ความรู้ทางด้านในการทํางานด้านนี้มันพัฒนาไม่เต็มที่ ไม่ไปถึงเป้าหมายไม่ไปถึงความสำเร็จไม่ถึงไปถึงฝั่งฝันของตัวเองสักทีถามว่าทําไมก็เพราะว่าศักยภาพมันยังไปไม่ถึงฮะแม้ความรู้ความสามารถจะพร้อมนะบางคนจบด็อกเตอร์อย่างเงี้ยสมมติว่าความรู้พร้อมมันนะแต่ไม่สามารถจะเป็นเจ้าของธุรกิจตัวตัวเองได้ยังคงต้องเป็นลูกจ้างเขาตลอดชีวิตอย่างเนี้บางคนทํางานเก่งแต่ก็ไม่รวยสักทีบางคนทํางานมีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ก็ไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างที่อยากได้สักทีทําไมเพราะว่ามันขาดศักยภาพการพัฒนาตนเองตรงนี้แหละด้านขวามือเพราะงนั้นการพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาบุคลากรในองค์กรเราต้องพัฒนาสองแกนพร้อมๆกันภาษาชาวบ้านก็จะบอกว่าต้องพัฒนาให้ความรู้ในการทํางานเก่งด้วยและศักยภาพตนเองต้องมีคุณภาพนะฮะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงในการทํางานนี่คือพื้นฐานเลยวันนี้ผมจะพูดในด้านแกนขวานะครับศักยภาพตัวเอง ่วนด้านซ้ายจะไม่พูดนะเพราะด้านซ้ายส่วนมากก็จะรู้ๆกันอยู่แล้วว่าการพัฒนาความรู้ในการทํางานต้องมีเรื่องราวอะไรบ้างผมจะย้ําทางด้านขวามือแล้วกันนะครับวันนี้จะพูดเรื่องนี้คราวนี้พัฒนาศักยภาพมนุษยนะ์น่ะจากคาสอนในศาสนาซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์มีด้วยกันสามส่วนคือหนึ่งพัฒนาทางด้านมโนกรรมสองพัฒนาทางด้านกายกรรมและสามคือพัฒนาทางด้านวจีกรรมนี่คือพัฒนาสามอย่าง มโนกรรมมโนคือใจกรรมคือการกระทำมโนกายมโนมโนกรรมคือการกระทำทางใจกายกรรมคือการกระทำทางกายวจีกรรมคือการกระทำทางวาจาหรือการพูดซึ่งวันนี้ที่ผมจะนํามาสอนนามาให้ข้อคิดกับนักศึกษาเดียวอยู่แล้วก็ผู้ที่สนใจในโครงการของบาลาน c e ไลฟ์นะครับก็จะให้ก็คือคุณก็คือทิษรีที่พูดว่าทิษรีสามสบายก็โทษทีทิศรี3รีสาม ซึ่งผู้คิดคนทฤษฎีนี้ก็คือร้อยเอกศาสตราจารย์ดรจิตํำนงสุภาพคือคุณพ่อผมเองทฤษฎีทวีสาวเป็นทฤษฎีที่เป็นหลักในการใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างได้ผลดีปีนี้เป็นปีที่45นะครับเป็นปีที่45ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการคิดค้นมาแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้รับราชทานเข็มสัญญาธิปัตด พระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่9ให้เป็นผู้ทรงคุณุ์ในนามของวิทยการระบบนะครับทฤษฎีทรีซาวว่าด้ยวยเรื่องอะไรก็ว่าด้ยวยเรื่องสามซาวรีก็คือสาซวก็คือเสียงก็ได้ดี D, ก็ได้ในที่นี้แปลว่าทฤษฎีทรีซาวคือทฤษฎีสามดีสมดีก็ได้แก่ซาวไมล์ซาวบอดี้และซาวสปีดซาวไมก็คือ มโนกรรมดีซาวบอดี้ก็คือกายกรรมดีซาวสปีชก็คือวาจีกรรมดีเพื่อพัฒนาให้มนุษย์น่ะเกิดจิตจำใสร่างกายงามสง่าและมีวาจาดีจิตจำใสร่างกายดีวาจีงามสรุปได้ว่าถ้าพัฒนาอันานี้แล้วก็จะสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ complete in humanity เลยก็คือสุดยอดความเป็นมนุษย์น่ะคือคิดดีทำดีและก็พูดดีนะฮะนี่คือตัวหลักทฤษฎี ที่ผมจะนามาเป็นแม่บทในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร,กรหรือศักยภาพตนเองเนี่ยวันนี้นะครับอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามมาในแชทได้เดีย๋ยวผมจะตอบให้ตอนท้ายชั่วโมงนะครับมาอย่างแรกก่อนพัฒนาศักยภาพทางใจหรือพัฒนาพัฒนาสิงยภาพทางความคิดจะไม่ง่ายเลยนะการพัฒนาใจหรือการพัฒนาทางความคิดความคิดเป็นส่วนหนึ่งของใจนะแต่ว่าคนส่วนมากจะเข้าใจว่าความคิดจะง่ายกว่าเขาบอกพัฒนาใจบางทีคนส่วนมากจะมองภาพไม่ออก พัฒนาใจพัฒนาอย่างไรก็เป me, I mean ็นว่าเดี๋ยวเรามันทาความเข้าใจก่อนแต่ที่ผมโจหหว่าการพัฒนาเสียภาพทางใจหรือพัฒนาเสียภาพทางความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจง่ายนะฮะเขาเข้าใจง่ายเอาความคิดไปก่อนเพราะว่าใจบางทีเขาเข้าใจยากการคิดพัฒนาเสียภาพทางความคิดหรือพัฒนาใจเราต้องมาถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพทางความคิดของเราให้เป็นคนที่มีความคิดประสิทธิภาพสูงมีความคิดที่มีคุณภาพ เราก็ต้องถามตัวเองก่อนครับว่าแล้วความคิดมันคืออะไรความคิดคืออะไรหลายๆคนก็บอกโอ้มีความคิดไหมมีเคยมีความคิดไหมมีแล้วเวลาเราทํางานมากๆเข้าไปเราก็มักจะบอกว่าทํางานมาตั้งนานแล้วมีความคิดกันมั่งดิคิดงานเองไม่เป็นหรอคิดคิดเองเป็นไหมเนี่ยเรามักจะพูดกันอย่างนี้ตลอดนะแต่ถ้าเกิดมีคนถามกลับมาว่าแล้วคิดยังไงอ่ะถามอยากคิดไหมก็อยากคิดได้แล้วคิดยังไงบอกหน่อยได้ไหมบางทีเราก็จนแต้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะ แล้วถ้ามาถามเราว่าแล้วคิดยังไงอะ่ะแล้วความคิดจริงๆมันคืออะไรก็ตอบยากเหมือนกันนะนะอันนี้ผมจะผมอ่านอ่านนักวิชาการเขียนว่าความคิดแล้วก็จากความรู้ประสบการณ์นะครับแล้วก็จากการศึกษามาพอสมควรผมก็ตั้งคําถามว่าความคิดมันคืออะไรเราคิดได้เพราะอะไรคิดไม่ได้เพราะอะไรเราต้องใช้วัตถุด,ดิบอะไรมาเป็นแม่บทในการคิด เรียกว่าเราต้องมีพื้นฐานความคิดอะไรล่ะถึงหร,หรือมีพื้นฐานความรู้อะไรบ้างที่เราถึงจะคิดออกมันแปลกนะแต่กจนนึกว่าบางคนอะความรู้สูงแต่คิดไม่ออกก็มีเยอะถูกไหมฮะบางคนน่ะมีประสบการณ์การทํางานสูงมากแต่คิดไม่ออกก็มีมากบางคนทํางานเต่งแต่คิดไม่ได้ก็มีเยอะฮะเออแล้วอะไรมันเป็นปันจจัยที่สําคัญที่จะทําให้เราคิดได้ล่ะ มันก็มันก็ตัองมาย้อนวันและความคิดมันคืออะไรอะไรที่เป็นองค์ประกรอบหลักใหญ่ๆที่จะทําให้เราคิดเรื่องนั้นได้ถ้าหามันไม่เจอเราก็ยังคิดไม่เป็นอยู่ดีหรือคิดไม่ได้อยู่ดีหรือคิดไม่ออกอยู่ดีแต่ถ้าหามันเจอมันก็พอจะมีวัตถุดิบเบื้องต้นที่จะทําให้เราคิดได้ผมก็พยายามศึกษาหาความรู้มา <c oughs> จากหลายๆเรื่องนะจากเรื่องที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อบ้างที่การค้นคว้ามาจากสิ่งที่ประสบการณ์ในการทํางานจากความรู้ในการคนา้นคว้าจากทั้งทั้งทาง,งด้าน ทางด้านอาณาจักรและศาสนาจักรนะทั้งนั้นนคําอสอนในศาสนาแล้วก็หลักวิชาทั่วๆไปก็พอจะสรุปเบื้องต้นมาได้สี่บรรทัดอันนี้ย้ํานะครับว่าผมสรุปเองนะผมสรุปตามความตามความคิดและข้อมูลที่มีอยู่เพื่อคิดว่าน่าจะเป็นที่ทําให้ผู้เรียนน่ะเกิดความเข้าใจง่ายสุดว่าความคิดมันคืออะไรและถ้าเราจะต้องใช้องค์ประกอบในความคิดมีองค์ประกอบอะไรบ้างจึงจะทำให้เราเป็นคนที่คิดได้ เราจะได้รู้ว่าอ๋อที่คิดไม่ได้เพราะเราขาดตรงนี้เราไม่มีตรงนี้หรือมีมันไม่มากพอนะฮะก็สรุปมาได้สี่บรรทัดครับก็คือความคิดก็คืออะไรความคิดก็คือการตกผลึกนะฮะการตกผลึกนะฮะของความรู้ความเข้าใจการตกผลึกการการคิดก็คือการตกผลึกของความรู้ความเข้าใจประสบการณ์สติปัญญา มาประมวลรวมกันเพื่อใช้ในการแก้ไขาวางแผนปรับปรุงพัฒนาภารกิจต่างๆทั้งหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตให้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนี่คือนิยามที่ผมพอจะนิยามให้สั้นที่สุดนะฮะอย่างคําแรกเลยคําแรกเลยมาจากคําว่าการคิดคือการตกผลึกการตกผลึกคืออะไรการตกผลึกเนี่ยผมผม ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยกันก็คือเหมือนการทําซ้ําทําซ้ําทาซ้าซ้ำซ้ำ,ำ,ซำ,ำ,ซำ,ำจนมันเข้าจนมันตกผลึกอ,ะอ่ะถ้าเป็นยุคโบราณเนี่ยนะเวลาเวลาใครอยู่ยุคโบราณเนี่ยปู่ย่าตาย,ยายจะรองน้ำฝนไว้กินอันนี้รองน้ำฝนไม่กินอน่ะก็จะรองน้ำฝนก็จะมีตังคาใช่ไหมมันก็จะไหลามาตามรางน้ํานักมาลงที่โอง่งนะฮะโอ่งใบแรกโอ่งใบสองโอ่งใบสามเนี่ยเขาจะรองน้าไว้กินไว้ใช้สมัยก่อนอันนี้โอ่งไหนที่จะเอามากิน เมื่อรองน้าฝนมาได้เรียบร้อยแล้วอุ่ย่าใจยายจะให้เอาสารส้มอ่ะก้อนหนึ่งประมาณเท่ามือผมเนี่ยแล้วก็ไปวนไปวน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 อยู่ในอ่างในนโอ,อ่งอ่ะวนจนกระทั่งมันหมดก้อนเลยนะบางทีนี่ก้อนหนึ่งอ่ะลุ่มเกือบเกือบชั่วโมงอ่ะนะก็ต้องวนให้หมดฮะวนจนหมดก้อนนะั่นแหละแล้วตัวสารส้มเนี่ยนะ่ะที่มันละลายมาในาน้ํามันจะไปจับพวกฝุ่นพวกที่ผงที่อยู่ในน้ําที่เรามองไม่ค่อยเห็นนะ่ะ มันก็จะจับให้เป็นก้อนเพราะจับเป็นก้อนพอมีน้ําหนากักเสร็จมันจะตกลงไปอยู่ที่ก้นโอง่งเพราะตกลงไปก้นโอ่งแล้วมันก็ทําให้น้ําที่ได้นะ่ะคือน้ําใสกินได้ไม่เป็นนิ่วไม่เป็นโรคร้ายเรียกเ,เรียกตกผลึกตกผลึกจนกระทั่งมันเข้มมันงวดเข้างวดเข้างวดเข้าจนกระทั่งมันมันตกดิ่งลงมาแล้วแหละเ,เรียกผมผมผมอุปมารประมาณอย่างนั้นก <c oughs> ารตกผลึกของอะไรบ้างตกผลึกอย่างแรกคือความรู้ฮะต้องรู้เยอะ ต้องรู้จนกระทั่งรู้รู้มากรู้มากพอรู้มากพอจะตกผลึกมีความภาษาถ้าภาษาฉาว่าเขาเรียกรู้แจ้งรู้แน่นรู้แน่นจนรู้แจ้งเห็นจริงอ่ะรู้แจ้งแจ้งเลยแหละเขาเรียกความรู้ที่ชัดเจนแจ่มใสความรู้ประเภทนี้ต้องเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ได้มาจากความจําแต่เป็นความรู้ที่ที่ได้มาจากการสังสมได้มาจากสังสมเหมือนเราฟังฟัง YouTube หรือฟังครูสอนหรือฟังธรรมะบางข้อเนี่ยฟังครั้งแรกมันก็รู้นะ แต่รู้รู้ยังไม่เท่าไหร่ก็ฟังซ้ํายิ่งฟังซ้ํายิ่งแตกยิ่งฟังช้ายิ่งละเอียดยิ่งฟังซ้ายิ่งแตกยิ่งฟังซ้ายิ่งละเอียด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 ยิ่งอ๋ออ๋ออ๋อไปเรื่อยเนี่ยกาเรียกความรู้แน่นและไม่ใช่ความรู้ด้านเดียวมันเป็นความรู้รอบด้านนะฮะและตกผลึกความรู้จนกระทั่งตกผลึกถึงขนาดที่ว่ามันสามารถจะโยงความรู้ในทุกอย่างที่มียืนตัวเข้ามาผสมผสานกันได้หมดเนี่ยเขาเรียกตกผลึกของความรู้สองก็คือความเข้าใจ เมื่อรู้อย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจด้วยเข้าใจในความรู้นั้นอย่างทองแท้จริงๆไม่ใช่รู้แค่จําไม่ใช่รู้แค่รู้ไม่ใช่รู้แค่ท่องแต่รู้แต่รู้และเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างท่องแท้ยังไม่พอต้องใส่ตัวที่สามก็คือประสบการณ์การทำลองการลองผิดการลองผูกการทําการล้มเหลวสารพัดเพราะประสบการณ์จะทําให้เกิดความชํานาญจะเกิดาการดึงความรู้และความเข้าใจมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขได้ ไปตามวาระตามโอกาสซึ่งอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ความเชี่ยวชาญแล้วแต่ความเก่งนะฮะยังไงก็ต้องอาศัยประสบการณ์ถ้าเป็นเป็นภาษาตัวทั่วไปเขาจะเรียกว่าชั่วโมงบินเนี่ยการทาอะไรก็ตามต้องมีชั่วโมงบินสูงชั่วโมงนีก็คือการฝึกนะ,ะเหมือนนักบินน่ะนักบินเวลาเขาฝึกบินน่ะก็ต้องฝึกสําคัญฝึกใหญ่ๆเลยคือการฝึกเอาเครื่องขึ้นกับเครื่องลงเนี่ยเครียกฝึกสําคัญมากคือเครื่องลงเครื่องขึ้นมาสลายเพราะว่า วิ่งจนสุดรันเวย์ปั๊บแล้วยกหัวความเร็วได้ยกหัวขึ้นมาแรงมันก็ขึ้นแต่ตอนที่จะลงนี่แหละตอนจะแลนดิ้งแลนดิ้งพอถึงระยะที่เป็นเครื่องหมายคล้ายๆทางม้าลายเลยไปไม่เท่าไหร่ล้อต้องแตะดนตินทันทีเพื่อทําให้รถเครื่องบินสามารถจะหยุดได้ในระยะของรันเวย์นะฮะแล้วก็ไม่ต้องรีบเบรกมากถ้ามาถ้าเลยเข้ามามากต้องเบรกเร็วและอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือบางทีเบรกไม่อยู่ก็ตกรันเวย์ก็มีโดยแต่ แต่ว่าประสบการณ์ในเครืชั่วโมงบินบินขึ้นบินลงบินขึ้น,บ,น,นบินลงตรงตึงในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสบการณ์อย่างอื่นเช่นมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างๆบนอากาศนะครับนี่คือประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยในการเหมือนเราจะไปเทศนาสั่งสอนหรือว่าไปบอกใครก็ตามก็ต้องมีประสบการณ์นะเพื่อจะได้ว่าเวลาไปพูดกับคนคนนี้เขาได้เขาอยากฟังแบบนี้ พูดคนคนนี้เขาอยากฟังนี้พูดกับคนอาชีพนี้เขาอยากฟังแบบนี้พูดกับคนแบบนี้ต้องอธิบายแบบนี้นี่เขาเรียกประสบการณ์ที่จะต้องนึงเอาความรู้ความเข้าใจเอามาใช้ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับกาลเวกาลสมัยโอกาสซี C. ก็คือสติฮะจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาคําว่าสติก็คือระลึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานะถ้าง่ายๆของผมก็คืออยู่กับปัจจุบันน่ะก็หมายความว่าเราจะคิดอะไร ต้องสติอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่มีวกแวกเพราะมีเรื่องเดียวเมื่อไหร่ก็คืออยู่กับปัจจุบันและคิดอยู่กับเรื่องเดียวมันจะทําให้ดึงความรู้ความเข้าใจดึงประสบการณ์มาแล้วมันจะทําให้เกิดการ <c oughs> <c oughs> เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาจากสิ่งที่เราได้ได้นํามารวมกันตรงนั้นก็ต้ยมีสติก็ต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือก็อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาสวนสุดท้ายก็คือปัญญาปัญญานี้ผม ผมไม่พูดที่มาปัญญาต้กันนะก็เอาไว้โอกาสหน้าที่ต้องไปคุยกันยาวๆแต่ว่าที่พูดถึงปัญญาก็ผมเอาง่ายๆว่าปัญญาเป็นเหมือน c ีพูที่เป็นตัวประเมินประมวลผลแล้วกัน <c oughs> มันจะเป็นตัวประมวลผลที่เราก็มาดูว่าเมื่อเรามีสติกับการคิดเรื่องไเดเรื่องหนึ่งแล้วเนะี่ยมันจะดึงความรู้มากี่เปอร์เซ็นต์จะดึงความเข้าใจในเรื่องนั้นมากี่เปอร์เซ็นต์จะดึงประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วตรงไหนมาบ้างตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่ประมวลผลนี่เนี่ย ประมวลผลรวมกันแล้วให้ออกมาเป็นสูตรสูตรหนึ่งที่เหมาะสมกับคนคนหนึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเหมาะสมกับโอกาสใดโอกาสานหนึ่งซึ่งเวลาเปลี่ยนเวลาไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนปีพศไปแล้วเปลี่ยนบุคคลไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้อาจจะใช้ได้บางส่วนแต่ไม่สําเร็จนะฮะเพื่อเพื่อเป็นตัวประมวลผลในการแก้ไขแล้วนํานําตรงนั้นแหละพอประมวลผลเรียบร้อยแล้วก็จะได้ ความคิดออกมาเพื่อเอาความคิดเนื้นับไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภารกิจต่างๆทางหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่คือองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยฮะบางคนมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์มีสติแต่ขาดปัญญาหรือปัญญาน้อยก็คิดไม่ออกนึกออกไหมบางคนมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์มีปัญญาแต่ไม่มีสติ <laughs> มัม่วไปหมดในทุกๆเรื่องอะ เดี๋ยวมีเรื่องนั้นมากวนเดี๋ยวมีเรื่องนี้มากวนทั้งอดีตทั้งอนาคตอะทให้ปัจจุบันไม่อยู่นิ่งๆเน่นั้นโครงการบางโครงการเราก็จะเขียนปัจจุบันเนี่ยแต่มีเรื่องอื่นมารบกวนทั้งอดีตและอนาคตนะมันทาให้เราไม่มีสมาธิกับเรื่องทีอยู่ปัจจุบันตรงหน้าเรื่องมันขาดสติมันก็คิดไม่ออกมีสติปัญญาพร้อมแต่ขาดความรู้ก็ไม่ได้มีสติปัญญาพร้อมมีความรู้แต่ไม่มีความว่าใจก็ไม่ได้มีสติปัญญามีสติปัญญาพร้อมความรู้พร้อมความว่าใจพร้อมแต่ไม่มกกอออเหืนนั นี่คือห้าอย่างที่เราจะต้องเก็บไว้ในตัวและก็เพื่อสร้างให้เราจะได้เป็นคนที่พร้อมที่จะคิดและพร้อมจะมีความคิดได้ตลอดเวลานะครับที่มาความคิดคืออะไรครับที่มาความคิดอยู่ที่ไหนคําถามก็คือว่าคนคิดใช่อะไรคิดแ้าถามว่าเราตอบง่ายนะแต่เชื่อไหมว่าผมไปถามไปถามเวลาไปสอนทั่วประเทศถ้าจะไม่มีใครตอบเลยและตอบผิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ามคนคิดใช่อะไรคิดตอบเหมือนกันหมดทั้งประเทศเลยคือ สมองไม่รู้เราเบื้องต้นหลายจะคิดสมองเหมือนกันนะเบื้องต้นผมก็คิดว่าผมคิดสมองเหมือนกันคนคิดแต่คิดสมองคิดแล้วมันได้อะไรอ่ะผมก็จํามันตั้งแต่เด็กๆนะว่าคนคิดใช้สมองคิดเพราะก็สอนมาเป็นอย่างนั้นน่ะมาโรงเรียนก็สอนที่ไหนก็สอนว่าคนคิดใช้สมองคิดแล้วก็ใช่นะแต่มาอ๋อตอนโตตอนพัฒนาตอนพัฒนาความรู้เรื่องเกี่ยวกับความคิดในการศึกษาธรรมะเนี่ยมันโตขึ้นมามันถึงศึกษามาถึงได้รู้ว่า ที่มาของความคิดมันไม่ได้มาคนคิดไม่ได้ใช้สมองคิดแล้วมัน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 ทำให้พลาดตรงไหนพลาดก็ตรงที่ว่าพอเราไปคิดว่าสมองคิดเราก็ต้องนังต่าพัฒนาสมองถูกไหมฮะเพื่อหวังจะให้มีความคิดแต่สุดท้ายแล้วเราพัฒนาสมองอ่ะก็ไม่ได้ความคิดครับเพราะว่าตัวคิดมันไม่ได้มาจากสมองเราก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาคือทําให้เด็กในปัจจุบันน่ะหรือคนปัจจุบันจําเก่งจําไวจําดีจําแม่นจําได้เยอะคิดได้เร็ว คิดคิดไอ้คิดเลขอะพวกเนี้ยได้เร็วเพราะมาจากความจําที่เราพัฒนาสมองอะนี่คือความพลาดงั้นคนคิดใช้อะไรคิดล่ะก็ใช้จิตคิดฮะเพราะฉะนั้นอยากให้คนมีความคิดและมีประสิทธิภาพในความคิดพัฒนาความคิดได้ก็พัฒนาที่จิตเพราะเมื่อพัฒนาจิตก็จะพัฒนาความคิดเพราะอะไรเพราะจิตมีหน้าที่ในการทํางานอยู่สี่อย่างฮะคือรับจําคิดแล้วก็รู้รับก็มาจากระดับต่ํารับกับจํานี้เป็นจิตขั้นต่ํา คิดก็คือเป็นจิตขั้นกลางรู้ก็คือเป็นจิตขั้นรู้ถ้าบูภาษาธรรมะเราก็จะบอกว่ารับจําคิดรู้สี่อย่างมันมาจากเวทนาสัญญาสังข,ขารและวิญญาณเวทนารับสัญญาจําสังขารคิดวิญญาณรู้นะฮะรับกับจำเนี่ยเป็นระดับขั้นต่าเป็นสุอรมยปัญญาคิดก็คือเป็นจินตามะระปัญญาและรู้ระดับสูงก็เป็นภาวนามะระปัญญานี่คือจิตของเราทํางานอยู่สี่อย่างดังนั้นเห็นไหมฮะ จิตขั้นกลางเนี่ยเป็นตัวคิดเพราะนั้นอยากจะพัฒนาคนให้มีความคิดก็ต้องพัฒนาที่จิตฮะแต่แน่นอนว่าในาก,การพัฒนาที่จิตก็จะต้องมีเบื้องต้นก่อนครับคือรับกระจําก่อนเห็นไหมฮะรับประจํามาจากไหนก็จากความรู้ที่พ่อแม่สอนที่ครูสอนที่ได้เห็นอ่านจากหนังสือได้เห็นจากในโทรทัศน์ทีวี YouTube หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราได้พบได้เห็นอยู่ทุกๆวันรอบตัวนี่คือรับจํารับจํารับจํา แต่คนโดยส่วนมากจะติดกับดักขั้นแรกคือระดับต่ำอย่างเดียวก็คือรับกระจํารับมาจากที่ว่าเมื่อสักครู่แล้วก็จําได้พอจําได้ก็เอาไปใช้ไงรับมาแล้วก็จําจําได้จะเอาไปใช้ก็อยู่แค่เนี้ยรับรับเขาสอนมาก็รับจํารับจํารับจำเสร็จก็ไปใช้ใช้เสร็จจะเสร็จเวลามีอะไรใหม่ๆมาเขาก็สอนสอนเสร็จก็รับประจาจาเสร็จก็ไปใช้ไปใช้ตามความจําที่มีไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คิดเลยเมื่อมีโอกาสได้คิดปั๊บมันก็ไม่มีโอกาสได้รู้สิครับ เอาง่ายๆผมยกตัวางง่ไงนะผมสมัยเด็กเด่นตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนผมบกหักอาหักเสร็จปั๊บมันก็คว้ากีตาร์ไปเล่นไปเล่นกีตาร์ริมน้ําสักพักฝนตกมาเลยโอ้โหตกเม็ดเรียกว่าฝนไล่ช้างเลยเม็ดใหญ่เลยนะผมก็วิ่งไปลากมันเข้ามามันก็ไม่เอาสะบัดมือไม่ต้องมายุ่งกับกู้อย่ามึงกู้มันมันออกหักมันอยากจะเล่นกีตาร์ตากฝนมันชดรักเลยมันก็ไม่รู้แหละสุดท้ายผมก็้องวิ่งเข้ามาในซุ้มนี่ผมจะไปยืนตากฝนกับมันทำไมก็มันไม่มันไม่เข้ามาู้จะทำไง เราก็นั่งมองแล้วก็รับกระจําแล้วไงว่ารับมาแล้วนะรับมาจากที่ตาเห็นนะว่าเวลาอกหักต้องเล่นกีตาร,ร้องไห้แล้วก็ตักฝนแล้วก็จาแหละจําเลยว่าจํามาได้ว่าเวลาอกหักก็ต้องเล่นกีตาร,ร้องไห้แล้วก็ตักฝนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนผมก็หักอีกคนหนึ่งพอหักเสร็จมันก็กินเหล้าเมาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือเมาเป็นหมาเนี่ยนะมันก็กินเหล้าเมาเป็นหมากันอ่ะเราก็รับจําอีกว่าถ้าอกหัก ้องกินเหล้าเมาแบบนี้แล้วก็จาอห่างนั้นรับมาแล้วก็จํารับมากระจแรับมากระจาจถ้าหยุดแค่นี้ก็จบสิครับจ่บังเอิญว่าก็โชคดีที่ได้รับการสั่งสอนมาจากคุณพ่อก็เลยเป็นคนที่ฝึกคิดผมก็เลยมานั่งคิดเนี่ยว่าเอ้แล้วถ้าเป็นเราเราจะทํางี้ไหมถ้าวันหนึ่งเราโอหักขึ้นมาเราจะทําแบบนี้ไหมจะเล่นกีตาร์ตากฝนร้องไห้แบบนี้ไหมจะไปกินเหล้าเมาเปอย่างนี้ไหมสรุปได้ณเวลานั้นเลยคือครับไม่ทําทําไมเอาก็เราเห็นว่ามันกินเหล้า แล้วมันเมาแบบนี้เราสมเพศมันอะเราสงสารมันนะเราก็สมเพศมันด้วยเ <c oughs> พื่อนอกหกักเล่นกีต้าร์ตา,ตาอฝนโคมโค้โม,ม,ม,มแล้วก็สงสารมันนะแต่ก็สมเพศเหมือนกันทําไมอะ,อะถ้ามันไม่สบายเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ครอบครัวผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้กลับมาเป็นแฟนเหมือนเดิมหรือมันหรือเพื่อนคนนั้นที่กินเหล้าดินเหล้าเมาขนาดไหนเละเทะขนาดไหนก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นกลับมาเป็นแฟนเหมือนเดิมแล้วจะจะทำร้ายตัวเองไปทําไมต็ผมก็คิดแค่นั้นอนะแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานเอามั่งเลย ก็ไปจีบ <go> ผู้หญิงเนี่ยแล้วก็อ,อกหักบ้างแหละถึงทีเราบ้างครนี้แต่เชื่อไหมว่าพอทีเรามันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยแวบบแรกที่มันเข้ามาเลยจเล่นกีตาร์ตักฝนอีไหมคําตอบคือไม่เพราะเราคิดไปแล้วว่าเราจะไม่ทําจะกินเหล้าไหมคําตอบก็คือไม่อีกเพราะเราไม่กินแล้วมันก็รู้เลยอ๋อมันก็รู้เลยอ๋อต้องทํำยังไงก็ทําไงรู้ทํามันก็ก็ทําตามที่รู้เลยเหมือนขั้นสูงม,มันเกิดขึ้นในนี้่เพราะมันผ่านจากการรับการจำน้ำผ่านการฝึกคิดไปแล้วไง พอถึงวันพอมีปัญหาปั๊มก็อ๋อไออ๋อนัอ่นน่ะมันก็รู้เลยจากสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวก็คือปัญญาแต่อ๋อตรงนี้อาจจะไม่เกิดนะถ้าเราไม่มีปัญญาด้วยกันด้วยการมีสติและปัญญาสองตัวสุดท้ายเมื่อกี้นะฮะก็มันก็พอช่วยได้นี่คือการใช้กระบวนการเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพัฒนาใครก็ตามนะฮะอย่าพัฒนาแค่รับกับจําให้พัฒนาให้เขาคิดด้วยพัฒนาให้เขาคิดด้วยฝึกให้เขาดดเขาป็นคนคิดเพราะถ้าไม่ฝึกเขาเป็นคนคิดแล้วเขาคิดไม่ได้เราก็อย่าไปว่าเขา เหมือนลูกอะเราพยายามทาให้ลูกทุกอย่างโดยที่ไม่ฝึกให้ลูกคิดเลยและถึงวันหนึ่งที่ลูกคิดอะไรไม่ได้เราจะไม่ด่าลูกทําไมเราจะไมว่าลูกทําไมเราทาเราเราพยายามจะรับกระจํารับประจําไม่เคยฝึกให้ลูกน้องเราคิดเลยไม่เคยฝึกให้เพื่อนร่วมงานเราคิดเลยแล้ววันหนึ่งเพื่อนร่วมงานเราคิดไม่ได้หรือวันหนึ่งลูกน้องเราคิดไม่ได้แล้วเราจะด่าลูกน้องทําไมครับเพราะว่าเราไม่เคยฝึกให้เขาคิดเลยเมื่อไม่เคยฝึกเขาคิดเลยแล้วเขาจะคิดออกได้ยังไงไอ้นี่คือตัวสําคัญเลยนะนะคคราวนี้ และจะพัฒนาจิตอย่างไรให้มีคุณภาพสูงในเบื้องต้นละ่ะในการพัฒนาจิตที่มีคุณภาพสูงในเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานเลยนะเพราะว่ามโนโบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนโมายาใจเป็นประธานจะเป็นใหญ่ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นจะทําดีหรือพูดดีก็ขึ้นอยู่กับจิตเราเป็นจิตดีหรือเปล่าถ้าจิตดีก็มีคุณภาพเป็นแม่บทของทุกๆสิ่งเบื้องต้นก่อนเลยก็คือตามหลักทฤษฎีืทวีสาวจะทำไงให้เป็นจิตมาตรฐานเบื้องต้นก็ทำสามอย่างครับก็คือ เห็นดอกบัวกลโลภะละพยาบาทสร้างสามอย่างนี้ไว้เบื้องต้นในจิตแล้วจิตเราจะได้เป็นคุณภาพมาตรฐานคำว่ามาตรฐานเหมือนหมายความว่าเบื้องต้นก็มีสามอย่างนี้ไว้ก่อนนะส่วนสี่ห้าหกเจ็ดแปก้สิบก็ไงพัฒนาเพิ่มเติมอย่างแรกคือเห็นดอกบัวเห็นดอกบัวก็คือเห็นถูกอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวใหญ่เงอาวุธเป็นสิ่งดีเห็นดอกบัวทําไงให้เราเป็นคนเห็นดอกบัวหรือเห็นสัมมาทิฏฐิภาษาพระนะสัมมาทิฏฐิ หรือเห็นดอกบัวทาําไงหนึ่งเชื่อศาสดาสองเชื่อกฎแห่งกรรมสามเชื่อเรื่องกระตันอยู่อย่างแรกคือเชื่อศาสดาก็เชื่อศาสดาไว้ก่อนไม่มีศาสดาในโลกที่สอนให้มนุษย์ทําชั่วคิดชั่วแล้วก็พูดชั่วเพราะฉะนั้นก็เชื่อไปเลยไม่ต้องคิดมากฮะไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็คิดง่ายแล้วกันว่า ถ้าไม่ดีจริงไม่มีคุณสมบัติถึงก็คงไม่มีไม่คงคงไม่เป็นศาสดาคงไม่ได้รับการอยอมรับคงไม่ได้รับการกราบไหว้าจากคนทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งยิ่งศาสดาในศาสนาพุทธนะนี่ขอย,ย้าผมผมย้ำเพราะผมเป็นพุทธนะศานสนาศาสนาพุทธมีคนกราบครึ่งโลกคั่นโลกสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีเต็มหกสิบสี่ปีเต็มปีนี้เข้าปีห5สิบห้านะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ 2, ปีเต็มเต็ม ผมก็คิดแค่นั้นว่าถ้าไม่ดีจริงไม่จีไม,ไม่ไม่เจ๋งจริงๆก็คงไม่มีใครกลับไหวบูชาอย่างต่อเนื่องไม่มีเว้นวรคตั้งแต่อดีตจนถึงประมาบันสองพันกว่าปีนะฮะและไม่ใช่น้อยด้วยเป็นครึ่งโลกค่อนโลกแล้วก็ศึกษาคําสอนในศาสนาแม้กระทั่งต่างศา,าสนาก็ศึกษาคําสอนศาสนาเพราะศาสนาศ <c oughs> าสนาที่พระบุตรเจ้าทรงสอนไว้เป็นไม่ใช่เป็นลีเรียนอย่างเดียวแต่เป็นฟิโลสอฟีคือเป็นปรัชญาด้วย ซึ่งตัวปรัชญานี่แหละเขาก็เรียนแล้วก็ศึกษากันทั่วโลกที่เขาเรียกว่าพุทธปรัชญานะครับนี่คือหลักง่ายๆเชื่อศาสนาบางอย่างไม่ต้องมีสูตนหรอกครับเพราะว่าเราคงไม่ถึงท่านไม่ต้องคิดเยอะนะขนาดหมอบอกเราเป็นไวรัสโควิดเนี่ยเราก็เชื่อเลยนะทั้งๆที่เราไม่รู้เลยว่าที่เราที่ไวรัสอยู่ในตัวเราอ่ะมันโควิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือไม่เป็นหรือมันเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่เราอ่วยโมันเป็นโควิด แล้วเราคิดว่าเป็นโควิดสุดท้ายแล้วจิตมันก็ตกพอจิตตกร่างกายก็เสื่อมพอร่างกายก็เสื่อมปั๊บโซมพอโซมเสร็จแล้วเสียชีวิตพอเสียชีวิตเราอาจจะคนอาจจะบอกว่าตายเพราะโควิดแต่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เชื้อโควิดก็ได้ในตัวเราอาจจะเป็นแค่วรัสไข้หวัดใหญ่ธรรมดาก็ได้เหมือนคนบางคนเป็นมะเร็งอ่ะพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปั๊บทำไมบางคนอยู่ได้เป็สิบปีเพราะเขาสู้กับมะเร็งได้แต่ขณะที่บางคนรู้ว่าเป็นมะเร็งรปั๊บต,ตายเลยในปีนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่ามันอยู่ที่จิตจิตตกหรือเปล่าเ <h> นี่ยเพราะฉะนั้นบางอย่างเราไม่ต้อองรรก,กาสูน และอย่างที่พระศาสดาตรัสเอาไว้ก็ไม่ต้องพิสูจน์ครับบางอย่างบางอย่างเราเราที่ไม่ต้องพิสูจน์เพราะว่าปัญญาเราไม่ถึงความรู้เราไม่ถึงฮนะเราไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงจริงๆคําถามก็คือว่าถ้าไม่ถ้าไม่ไม,ไ,มไม่พิสูจน์ไม่ได้ก็เชื่อไว้ก่อนด้ไหมเขาคําถามและคาําถามวา่าเชื่อได้งไงก็ต้องพิจารณาครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เราควรเชื่อหรือเปล่าและเขาถามกลับว่าแล้วพระุูธเจ้าเป็นคนที่เราควรเชื่อไหมที่ควรเชื่อด้วยหลักเหตุผลนะว่าอย่างน้อยมี สำหร coating, ับาสสำหรับผมก็ถามมีคนถามนะว่าอาจารย์เชื่อพุทธเจ้าบอกเชื่ออาจารย์เคยเห็นเคยเจอไหมไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแล้วก็อยากเจออยากเห็นอยากเกิดในยุคพุทธเจ้าเหมือนกันผมจะในนิพผ่านสักทีจะได้บรรลุเป็นอาลันสักทีก็ถ้าเกิดในยุคที่พุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแสดงว่าคนยุคนั้นต้องมีบุญสูงฮะไม่งั้นไม่มีโอกาสได้เกิดเจอในยุคของพุทธเจ้าผมก็อยากเกิดในยุคนั้นกันเอาแล้วอาจารย์ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงเชื่อล่ะอผมก็ตอบสั้นๆครับว่า อาทีผมเกิดมาในโลกนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นใครที่มีคนกราบครึ่งโลกข้อโลกและกราบติดต่อยาวนานมาอย่างต่อเนื่องไม่มีเว้นบัค2,564ปีเต็มนี่คือสิ่งที่เป็นบุคคลที่ผมยังไงก็เชื่อกลนเชื่อนี่นี่เชื่อศาสนาสองก็คือเชื่อกฎแห่งกรรมกฎในโลกมีกฎอยู่ภายใต้กฎเดียวกันหมดครับคือกฎแห่งกรรมซึ่งมีสองข้อไม่เยอะด้วยไม่ต้องมีเยอะเป็น พันๆมาตราเหมือนกฎหมายไม่ต้องมีกฎระเบียบกันเป็นพันร้อยๆข้อเหมือนกฎระเบียบที่อยู่ตามสังคมต่างๆนะฮะี่อยู่สองข้อเท่านั้นกฎข้อที่หนึ่งก็คือทําดีต้องได้ดีกฎข้อที่สองคือทําชั่วต้องได้ชั่วมีแค่นั้นเองทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วก็จบแค่นั้นไงเราเชื่อไหมล่ะเราเชื่อเรื่องนี้ไหมล่ะถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ก็จบฮนะแสดงว่าเราเราก็ต้องเชื่อเหตุผลด้วยพราะกฎแห่งกรรมคือหลักเหตุผล มีกรรมก็มีวิบากมีวิบากก็มีกรรมไม่มีการกระทาใดๆเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีผลของการกระทําและไม่มีผลในการกระทําใดๆเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุของการกระทําหรือไม่มีการกระทําที่เป็นเหตุนี่คือหลักของมันง่ายๆเชื่อกฎแห่งกรรมหรือเปล่าถ้าเชื่อก็เห็นถูกเอาง่ายๆถ้าใครมาถามผมว่าเชื่อแล้วดียังไงก็ถ้าเชื่อกฎแห่งกรรมเมื่อไรทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่ว และทาดีขึ้นสวรรค์ทำที่ทำชั่วตกรกคําถามก็คือและทารู้อย่างนี้แล้วเราเราจะปักหลักที่อยากจะทําดีหรือทาชั่วล่ะถูกไหมเราจะปากหลักที่อยากจะทําดีหรือทาชั่วล่ะเราก็อยากจะทําดีตลอดชีวิตถูกไหมแล้วคนที่ทําดีตลอดชีวิตน่าครบไหมคนที่ทำตลอดทำดีมาตลอดชีวิตเป็นคนที่เชื่อถือเป็นคนมาตรฐานที่เป็นคนที่เชื่อถือได้ไหมก็ถามแค่นี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับสามก็คือเชื่อเรื่องอตันยูทำไมต้องเชื่อเรื่องอตันยูด้วย กตันยูถ้าพูดกระตันยูก็ต้องมีคําต่อท้ายนะฮะคือกตเวทิตาคุณเพราะมันจะมาคู่กันไม่มีคําว่ากตันยูเกิดขึ้นลอยๆอยโดยที่ไม่มีกระตะวทิตาคุณและไม่มีคําว่ากระตะวทิตาคุณเกิดขึ้นคําเดียวโดยที่ไม่มีกตันยูเป็นพื้นฐานครับดังนั้นถ้ามีกตันยูจะมีกระตะวทิตาคุณดังนั้นใครที่ยังไม่กระตะวทิตาคุณแสดงว่าไม่มีกตันยูอย่ามาบอกนะว่ามีกตันยูแต่ยังไม่มีโอกาสไปกระตะวทิตาคุณไม่มี แสดงว่ายังไม่ยังไม่กตันยูคือยังไม่รู้คุณฮะกตันยูคือรู้คุณการดำเนินใคุณคือตอบแทนบุญคุณถ้ารู้และจะตอบเลยไม่มีหรอกรู้แต่ยังไม่มีเวลาตอบเพราะมันยุ่งไม่มีฮะเพราะแสดงว่ายังไม่รู้จริงอะ่ะเพราะถ้ารู้จริงจะรีบตอบเช่นถ้าเรารู้ว่า,าศาสนามีคุณก็จะรีบตอบแทนเลยโดยการที่ทําบุญกับาศาสนาเอาแล้วไม่มีเงินอะ่ะไม่มีเงินก็ใช้แรง อันนั้นไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงก็ใช้ความคิดฮะมันใช้ได้ตั้งเยอะไม่มีเงินก็ไปวัดไปไม่มีเงินทำบุญกับวัดทาําไงก็ไปวัดแล้วไปกวาดลานวัดก็ได้ไปเช็ดอาสนะก็ได้ไปจัดรองเท้าของญาติโยมที่มาไปร่วมอนุโมทนาบุญไปหยิบจับโน่นนี่นั่นช่วยงานบุญงานวัดแค่นี้ก็ได้ไประโยชน์แหละแค่นี้ก็ได้บุญแหละเพราะฉะนั้นมีกระตันญูจึงมีกระตเวรู้คุณก็จะมีการตอบแทน ถ้าไม่มีถ้าไม่มีรู้คุณก็จะไม่ตอบแทนและไม่มีการตอบแทนเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีกตันญอยู่และเมื่อมีกตันญอยู่จะมีกรตรเตวัทันทีฮะนี่คือความแปลกนี่คือความแปลกของของกตันญูอยู่ถ้าเราเชื่อคนคนนั้นเราเรารู้บุญคุณของพ่อแม่และเราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นแหละเห็นถูกทำไมก็พ่อแม่เป็นพระเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพระพรหมของบุรถูกไหมฮะ เป็นพระในบ้านพระที่บรนเสริฐสูงสุดใน,ในชีวิตขอ,ของมนุษย,นย์ก็คือพ่อแม่เอาเดียจ้าก,ก็ตรัสไว้ว่าแม่จำพ่อแม่อยู่บนแม่เอาพ่ออยู่หวกขวา,าแม่อยู่บ่าซ้ายเลี้ยงดูท่านให้แบกท่านให้กินให้กิน,ให,กนให้อยู่ให้ทายอยู่บนอยู่บนไหล่เระบาเราทั้งสองเป็นแบกอยู่แม้เป็นร้อยร้อยปียังไม่คุ้มกับการนี้ให้กายมนุษย์ขึ้นมาเกิดให้ความเป็นมนุษย์ในโลกนี้เลยถ้ากระตัญยูต่อแผดิเกิดก็ทําให้สังคมมีความสุขถ้ากระตัญยูต่อโรงเรียน ก็ทาให้โรงเรนมีความสุขถ้าการันอยู่ต่อสังคม <c oughs> ก็ทําให้สังคมมีความสุขถ้าการันอยู่ต่อประเทศชาติ <c oughs> ก็ทาให้ประเทศชาติมีความสุขกะตันยอตต่อพระมหากษัตริย์ก็ทําให้อยู่อย่างมีความสุขการันตอยู่ต่อชาติ <c oughs> ก็ทําให้อยู่ร่วมชาติอย่างมีความสุขนี่คือเราเชื่อเรื่องกตันต์อยู่หรือเปล่าถ้าเชื่อมาแล้วก็เห็นถูกนะแค่นั้นเองสองก็คือกลัวโลภะกลัวโลภะคือไม่โลภไม่โลภจะทําไงเราก็ต้องหนึ่งรรมันบริจาคทาน สองมั่นคงในศีลและสามงดแบบมุกอย่างแรกก็คือมันบริจาคทานนะมันบริจาคทานมันทานคือบริจาคไปเรื่อยๆให้มากให้น้อยไม่รู้หรอกแต่คาว่ามันคือให้บ่อยๆมันคือให้บ่อยให้มากให้น้อยก็ให้บ่อยๆนะฮะสองก็คือมั่นคงในศีลถ้าเรามีศีลอย่างมั่นคงหนักแน่นโอกาสโลภะจะเข้ามายากยากมากแต่ถ้าขาดศินมาหลายโอกาสที่จะเข้ามาก็สูง,งเช่นอยากจะมีดรูปผิดเมียเข้าอย่างเนี้ย พลาดเรื่องศีลแล้วเดี๋ยวก็โลภก็มาแล้วครับอยากจะมั่นมั่นเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มันคงในศินข้อที่สองเนี่ยอยากจะขโมยของเขาอ่ะไม่มันคงอ่ะเมือม่อไม่มันคงปับ๊บความโลภมันมาพอเขาโลภมาปับ๊บมายุให้ขโมยเลยผิดศินเลยเหมือนที่เราเห็นในโทรทัศน์ทุกวันเนี่ยผิดพลาดโดยการโลภมันเข้ามายุ่วยุทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนลําบากหมดครับแตท่ทําไมบางคนเขา้า เขาพยายามอดทนกับมันได้ห่ะแต่ทําไมบางคนอดทนไม่ได้ต้องไปปล้นไปจี้เขาอ่ะมีปัญหาเหมือนกันทั้งโลกนะคนอะ่ะแล้วก็มีเหมือนกันปัญหาเหมือนกันทั้งหมดจากสถา,านการณ์โควิดที่ล็อกดาวมาสามรอบสี่รอบนะฮะถฮาใครมั่นคงในสินมากกว่ากันสามก็คืองดอบายมุกอบายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าปากอ่บายมุกแปลว่าปากแห่งความเสื่อมมันเป็นตัวที่จะทําให้ไหลไปสู่ที่เสื่อมก็มีหกอย่างสุรานารีภาชีกิรบัตร ที่เรื่องคืูการละเล่นและเกิดคลานนี่คือับอบายมุกหกมีเมื่อไหร่ก็เป็นตัวส่งเสริมให้มีโลภะแต่ถ้าเราแข็งแกร่งสามอย่างนี้คือมันบริจาคทานมั่งคงในการรักษาศีลและงดอบายมุกโลภะก็จะเข้ามาหาเรายากจิตเราจะเป็นมาตรฐานคนที่ไม่โลภอยู่ที่ไหนใครก็อยากคบแต่่คนทีโภบยู่ที้ไหไไมฮะจิตที่สามครับก็คือละเพียบาท ละพยาบาทคือไม่อาค่าพ,พยาบาทใครเราจะทําจิตของเราให้มาตรฐานโดยการไม่อาค่าพ,พยาบาทใครทายังไงก็ต้องทําด้วยหนึ่งคิดว่าเป็นผลที่จิตโง่สองไม่คบคานสามเป็นญาติกันมาก่อนอย่างแรกคือคิดคิดว่าเป็นผลที่จิตโง่จาง่ายๆครับอาคฆาพยาบาทใครเมื่อไหร่โง่ทันทีเพราะนั้นไม่อยากโง่ก็อยากค่าพยาบาทใครแล้วเวลาคนอาค่าพยาบาทเมื่อไร่มันก็มักจะทําให้จิตโง่และทําอะไรโง่ๆทุกทีมีคนมาก ขับรถปาดหน้าหมอยโอ้โหอาฆาตกับเขาสุดท้ายอยากจะต้องขับไปปาดหน้าสุดท้ายเห็นไหมรถความตีลังกาเกิดดูัติเหตุสารพัดเรื่องสารพัดรา,าวและสุดท้ายก็มานั่งเสียอ,อกเสียใจที่ทําให้คนที่อยู่ในรถนะ่ะไปกับเราต้องเสียชีวิตด้วยซึ่งมันก็แก้ไขปัญหาได้ไม่ได้แล้วหรือเกิดเหตุร้ายที่ทำให้ตัวเองจะต้องติดคุกติดตารางมันแก้ไม่ได้แล้วครับตอนนั้นก็ม่นั่งเสียใจเพราะอะไรเพราะมันอาฆาตพยาบาทนี่แหละริงทําให้จิตมันโง่ไม่เอาเราต้องมาคิดใหม่ว่าเราต้องไม่โง่รู้ทันันนม สองก็คือไม่ครบผ่านในมงคลสามสมงคลชีวิตสาสประการข้อถึงข้อแรกเลยบอกว่าอะเสวนาจะพาลนังไม่คบผ่านไม่สําคัญจริงก็คงไม่อยู่ข้อที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นอย่าคบผ่านเราจะต้องไม่คบผ่านนะครับเพราะคบคนผ่านพาไปหาผิดจะไม่ง่ายครคบคนพานพานพาไปหาผิดเราไม่มีศัตรูแต่เรามีเพื่อนเป็นพานและเพื่อนเป็นพานน่ะมีศัตรูเยอะ แล้วเพื่อนเป็นผาในแหลมก็พาศัตรูมหาเราสุดท้ายศัตรูของเพื่อนในการเป็นศัตรูของเราด้วยแลวคำถามเราไม่ได้เคยุข้องเกี่ยวเข้ามาก่อนเลยมันเป็นศัตรูเขาทาไมาอะ่ะก็เพื่อนเราพามาเหมือนที่เราเห็นเขายกพวกตีกันเหมือนมีเรื่องมีราวตามตามหน้าโทรทัศน์ก็สังเกตดูครับบางคนเด็กดีๆต้องมาเสียชีวิตเด็กดีๆต้องมาต้องมามีมีมีเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่าไปคบพานนี่แหละเพราะนั้นโบ,บราณไทยก็สอนไว้ว่า ห่างสุนัขห่างศอกห่างวกห่างว่าห่างพาราหมืน่นยอดแสนยอดห่างพาราคือคนพานไม่ใช่พาราเซตามอลนะพาราเซตามอลยัอาจจะต้องใช้อยู่เวลาปวดหัวมาไหนก็ใช้พาราเซตามอลหน่อยแล้วกันแต่ปัจจุบันนี้อาราอย่าใช้นะพยายามใช้ฟ้าไหลโจนดีกว่าเยอะนะฮะอย่าคบพานสามก็คือเป็นญาติกันมาก่อนให้คิดเลยว่าสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาในโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นญาติกันมาก่อนเท่านั้นถ้าอยู่ในประเทศเดียวกัน ก็แ,แสดงว่าเป็นญาติค่อนข้างสนิทเพราะอะไรเพราะมันต้องเป็นพันล้านคนในโลกอะทําไมมันต้องมาเกิดในประเทศไทยที่มีประมาณเจ็ดสิบกว่าล้านคนแสดงว่ามันจะต้องเป็นญาติกันไม่งั้นมันจะไม่เกิดในภูมิภาคเดียวกันไม่มันมจะไม่เกิดในประเทศเดียวกันมันจะไม่เกิดในประเทศที่พูดภาษาเดียวกันมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันแสดงว่ามันต้องมีข้อเกี่ยวข้องกันมาสิครับยังไม่พอยังมาเป็นเพื่อนกันในมหาวิทยาลัยเดียวกันมาเป็นเพื่อนกันในโรงเรียนเดียวกันอีก ก็แสดงว่าเป็นญาติกันมาก่อนจริงๆเริ่มเป็นญาติสนิทแหละถูกไหมฮะบางคนมาอยู่ในครอบครวัวเดียวกันอีกก้เป็นญาติกันอีกมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเจอกันทุกวันพูดคุยกันทุกวันช่วยเหลือกันกลุกันทุกวันไม่ได้กว่าญาติสนิทจะเรียกว่าอะไรครับเพียงแต่เป็นญาติที่ต่างต่างนามสกุลเท่านั้นเองแต่มันอยู่ด้วยกันเกิดตั้งแต่เกิดจนตายอ่ะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านน่ะและถ้าไม่เป็นญาติจะเรียกว่าอะไรแล้วคนที่เป็นญาติกันจะไปอาฆาตพาบาติกันทำไม ถ้าเราคิดว่าใครสักคนหนึ่งที่อยู่บนท้องถนนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยหรือเป็นคนในโลกคือญาติเราอ่ะเราจะเราจะทําร้ายกันไหมถ้าเราคิดว่าทั้งโลกเป็นญาติกันอะเราจะมีสงครามไหมเราจะเราจะมาเอาเปรียบกันไหมเราจะมาเราจะมา,เรา,ะมาเราจะมาขินค่ากันทําไมเพราะเป็นญาติกันถูกไหมฮะด้วยข้อคิดตรงน,นี้แหละก็เลยทําให้ศาสนาพุทธได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสนาที่สอนให้คนะเกิดสันติภาพแห่งโลกอย่างอย่างชัดเจน จึงจึงองค์การสารลชาติจึงได้รับการยอมรับครับได้รับการยอมรับและก็ยกวันวันสําคัญทางศาสนาพุทธคือวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะถึงนี่แหละให้เป็นวันสากลโลกหรือวันโลกสากลเป็นวันที่วันวันที่สันนิภาพโลกเลยจากแนวคิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ครับที่คิดว่าเป็นญาติกันมาก่อนถ้าเราคิดแค่นี้จิตจะมาตรฐานครับ แล้วเราก็จะไม่ไม่อยากจะอาฆาตเพยาบตท,ทยที่แหละคือหลัก3ามอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเห็นดาบัวโลโลพะละเพยาบฝึกจิตของเราให้เป็นจิตที่มาตรฐานแล้วก็สร้างจิตของเราให้มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพได้คราวนี้จิตได้แล้วมาสร้างอย่างที่สองครับซาบอดี้ก็คือพัฒนาศักยภาพทางการกระทําทางกายนะทํำยังไงบ้างพร้อม